แล้วนะคะยำปลาโอค่ะเพื่อนๆเคยกินไหมคะไปดูกันเลยนะคะยำปลาโอค่ะยำปลาโอนะคะปลาโอนะคะต้มน้ำค่ะแล้วก็เอาเกลือใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงนะคะพอเดือดแล้วก็เอาปลาโอที่เราหั่นเป็นชิ้นๆนี่นะคะลงไปลวกก็มีน้ำยำน้ำยำก็มีมะนาวน้ำตาลผงนัวหรือผงชูรสน้ำปลาแค่นั้นละค่ะปั่นมีกระเทียมนะคะเอาไว้โรยแล้วก็หอมแขกหรือหอมแดงแล้วก็ต้นหอมค่ะไปยำกันเลยนะคะง่ายๆค่ะเมนูนี้ง่ายมากตั้งกระมังเลยนะคะเนื้อปลาโอที่เราลวกแล้วลวกสมุนไพรลงไปก่อนเลยน้ำยำค่ะน้ำยำมีมะนาวผงชูรสแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาแค่นั้นละค่ะปั่นหยาบหอมแขกหรือหอมแดงนะคะ1หัวต้นหอม1ต้นกระเทียมสไลด์ค่ะ1หัวค่ะนี่กินกระเทียมเยอะๆค่ะละลายเสมหะไม่เป็นหวัดนะคะคนเลยค่ะเมนูนี้ง่ายมากเลยนะคะโอ้โหแซ่บมากเลยหอมมากแค่นี้นะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะยำปลาโอค่ะยำปลาโอค่ะมาชิมกันเลยนะคะเนื้อปลากระเทียมเนื้อปลาไม่คาวเลยค่ะลองไปทำกินกันดูนะคะยำปลาโอสุดเชียร์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินกระเทียมกินหอมเยอะๆละลายเสมหะไม่เป็นหวัดนะคะ